ออกยากรมไวสะสมกำลังญี่ปุ่นหวังชิงอำนาจขุนหลวงกันนั้นหรือพะยะค่ะหม่อมฉันได้ยินไม่ผิดเพี้ยนเพคะเจ้าฝั่งญี่ปุ่นรู้ความกันนั้นหรือคุณกระหม่อมเพคะแท้จริงแล้วแม่บัวเป็นหญิงที่มาจากอีกห้วงเพลาหนึ่งเพคะเป็นยุคที่อยู่หลังจากเราไปอีกนานโขเลยเพคะจะว่ายังไงนะใต้ฝ่าพระบาทไม่จำเป็นต้องเชื่อหม่อมฉันก็ได้เพคะแต่หม่อมฉันเห็นคลังอาวุธของพวกญี่ปุ่นจริงๆเพคะและนี่เป็นหลักฐานว่าพวกมันต้องคิดทำการบางอย่างสมควรนำตัวมาไต่สวนพะยะค่ะเช่นนั้นจงอย่ารอช้าเร่งนำไพ่พลไปล้อมหมู่บ้านญี่ปุ่นเสียพะยะค่ะถอนให้ทั่วถอนนะถอนทั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดจะไม่เสียมารยาทเกินไปหน่อยหรือข้าต้องขอเชิญตัวท่านออกยาไปไต่สวนด้วยขอรับเชิญตัวข้าเชิญตัวข้าไปไต่สวนเรื่องอะไรกันส่องสมกำลังและอาวุธอันเป็นภัยต่อแผ่นดินขอรับข้านี่แหละหรือทรงสูงกำลังและอาวุธเป็นภัยต่อแผ่นดินเอาสิท่านอยากจะค้นสิ่งใดก็ตามแต่ใจของเจ้าเลยหากเจ้าค้นพบสิ่งใดที่เป็นภัยต่อแผ่นดินตามที่เจ้ากล่าวอ้างเจ้าก็จงนำตัวข้าไปลงโทษตามสมควรเสียเชิญฉันรู้ว่าคลังเก็บอาวุธของพวกนี้อยู่ที่ไหนตามฉันมาเองตามเข้ามาเองคนสองลำนี้ไม่พบสิ่งใดขอรับอาวุธที่พวกเจ้ากล่าวถึงมันอยู่แห่งหนใดกันเล่าฮะพวกคุณต้องไหวตัวทันแล้วก็ย้ายอาวุธไปที่อื่นแล้วแน่ๆแม่หญิงนางนี้ช่างเหมาะกับการไปแต่งเรื่องให้หุ่นละครยิ่งนักช่างมีจินตนาการล้ำเลิศเสียยิ่งกระไรฉันไม่ได้แต่งเรื่องทำอะไรคนนี้จับตัวฉันไว้ไม่งั้นก็อธิบายมาสิว่าแผลที่หน้าตรงนี้ได้มายังไงหนูไม่คิดเลยนะว่าชาตินี้อาจจะเป็นคนแบบนี้พอได้แล้วเจ้าใส่ความพวกข้าจับมันไว้เดินออกจับมันสิมีพระบรมราชโองการจากขุนหลวงอ
ขุนหลวงมีพระราชดำรัสสั่งให้คุมตัวออกยากรมไว้มายังวังหลวงบัดเดี๋ยวนี พวกเจ้าคิดจะล้มบัลลังก์ข้ากันนั้นหรือข้าพระพุทธเจ้าและพวกญี่ปุ่นหาได้ประสงค์ร้ายต่อแผ่นดินดังเช่นที่ถูกกล่าวหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะและหลักฐานก็ยังหามีไม่พระพุทธเจ้าค่ะหลักฐานกระหม่อมหาได้ในมิชานี้เป็นแน่พะยะค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของแผ่นดินเสด็จพ่อทรงพิจารณาให้พวกญี่ปุ่นแล่นออกยากรมไวออกจากราชสำนักก่อนเถิดพะยะค่ะแล้วผู้ใดจะขึ้นมาแทนเล่าคนของกระหม่อมพะยะค่ะใต้ฝ่ารองธุลีพระบาททูลกระหม่อมเพียงประสงค์จะปกป้องวังหลวงพระพุทธเจ้าค่ะจักยอมให้มีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในวังหลวงไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะฝ่าพระบาทพะยะค่ะฝ่าพระบาทจักทรงคิดนำคนของวังหน้าเข้าแทรกแซงวังหลวงเช่นนั้นหรือพะยะค่ะใต้ฝ่ารองธุลีพระบาททรงโปรดอย่าสดับรับฟังของออกยากรมไว้ที่หามีมูลไม่พระพุทธเจ้าค่ะกระไรเสียฝ่าพระบาทจักทรงขึ้นเป็นขุนหลวงต่อไปในภายภาคหน้าอยู่แล้วพะยะค่ะแต่เหตุอันใดเล่าฝ่าพระบาทจึงทรงนำคนของวังหน้าเข้ามาควบคุมวังหลวงเสียตอนนี้พะยะค่ะเจ้าคิดจะเป็นกบฏกันนั้นหรือกระหม่อมไม่กล้าแม้แต่จะคิดพะยะค่ะหรือเสด็จพ่อทรงเห็นว่าคนยิ่งกระหม่อมสามารถกระทำชั่วช้าสามัญยิ่งนี้ได้ข้าไม่ได้คิดเยี่ยงนั้นดอกและนั้นข้าก็มิอาจพิจารณาเอาคนออกตามที่เจ้าร้องขอได้อยู่ดีเสด็จพ่อแต่พวกญี่ปุ่นเจ้าใช้อารมณ์ตัดสินอยู่เรื่อยไปในภายภาคหน้าครั้นขึ้นเป็นขุนหลวงเจ้าจะปกครองอยุธยาได้อย่างไรเสด็จพ่อทรงแต่งตั้งกระหม่อมขึ้นเป็นวังหน้าเพียงเพราะประเพณีแต่หาได้มีความไว้วางพระทัยในตัวกระหม่อมไม่เหตุไฉนไม่ปลดกระหม่อมเสียบัตรนี้เล่าพะยะค่ะเจ้ากลับไปสงบสติอารมณ์ลงเสียเถิดบัตรนี้หากข้าเอ่ยสิ่งใดไปเจ้าก็จะใช้อารมณ์ตอบกลับข้าอยู่ดี